ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งเอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับต้องบอกกันอีกสักครั้งนะครับบอกทุกวันเลยแหละนะว่าเรามีอีก3ช่องทางนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับต้องบอกว่าช่องทางแรกก็คือง่ายๆเลยครับช่องทางของทาง Facebook นั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องมีมือถือมีแท็บเล็ตอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้เป็น Facebook เพจหลักของทางช่องนะครับ Speed Channel 691นะครับในเรื่องก็จะมีเรื่องราวของรายการต่างๆที่อยู่ในช่องนะครับอัปเดตข่าวสารของรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางของเพจนะครับคือ Speed Channel Speed Rider โทษทีครับ Speed Rider Speed Rider ครับทาง Facebook Speed Rider นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องการอัปเดตนะครับรถใหม่การเปิดตัวต่างๆกิจกรรมการท่องเที่ยวการขับขี่นะครับรวมไปถึงการไลฟ์สดในกิจกรรมของที่เราไปมารวมไปถึงนะครับการเรียกว่าอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมไปถึงร้านแต่งต่างๆก็จะมีในนี้ครบคันเลยทีเดียวอีกช่องทางครับก็คือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีในเรื่องของราวของลิงก์ที่จะไปในร้านแต่งร้านซ่อมนะครับทั้งช่องทางรายการที่อยู่ในทั้งช่องของ Speed Channel เองนะครับรวมไปถึงยังสามารถลิงก์ไปทาง YouTube คือช่องทางที่3ของเราด้วย YouTube ก็สามารถที่จะดูสดพร้อมๆกับที่เราถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับรวมไปถึงการที่ใครต้องการที่จะดูในเรื่องของการย้อนหลังต่างๆก็สามารถที่จะย้อนไปดูเมื่อวานวันซื้อหรือว่าเดือนที่แล้วก็สามารถเลือกดูได้นะครับโดยเลือกเข้าไปที่นะครับถ้าเป็น YouTube ก็ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะชมสดนะครับระหว่างชมจากจะไปห้องน้ำจะดื่มน้ำนะครับก็สามารถที่จะทำได้หยุดเว็บสักพักนึงแล้วกลับมาเพลย์ต่อก็จะไม่สะดุดก็เล่นอย่างต่อเนื่องครับครับผมและในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้3 4คนครบพี่กิ๊งกิ๊งอยู่ด้วยครบเลยครบแล้วมีเรื่องราวอะไรมาพี่กิ๊งวันนี้ได้ข่าวมาวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Speed Rider Clinic นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้เราจะมีนำเสนอนะครับเรื่องของการบำรุงรักษาดูแลเรื่องของปั๊มดิสเบรกบนนั่นเองนะครับแน่นอนครับรถที่เราใช้งานไปนานๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มดิสเบรกบนเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วๆไปนะครับดิสเบรกนะฮะเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาเรื่องของฝืดบ้างล่ะนะครับเรื่องของฝืดเรื่องของกรรมและแข็งบ้างล่ะนะครับเกี่ยวกับอะไรแน่นอนครับเกี่ยวกับวัสดุนะครับซึ่งอยู่ภายในปั๊มดิสเบรกบนนั่นเองปั๊มบนนั่นเองอ่ะเรียกง่ายๆเข้าใจง่ายหรือว่าปั๊มบนนั่นเองนะเอานี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนครับว่าข้างในปั๊มบนเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับถ้ารูปพร้อมแล้วขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวจะอธิบายกันเรื่อยๆครับว่าปั๊มบนเนี่ยมีอะไรเป็นส่วนประกอบนะครับถ้ารูปยังไม่ขึ้นผมก็นำมาด้วยนะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นเรื่องของปั๊มดิสเบรกบนมาเลยครับนะฮะชุดนี้นะฮะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดซ่อมปั๊มเบรกบนนั่นเองนะครับมันอยู่ตรงไหนพี่กิ๊งอยู่ตรงไหนซึ่งอยู่ปั๊มซึ่งจะอยู่ในปั๊มบนนั่นเองตรงมือที่เรากำเบรกเนี่ยนะตรงมือที่เรากำเบรกด้านขวามือเนี่ยแหละครับแล้วมันจะมีก้อนสี่เหลี่ยมใส่น้ำมันเนี่ยนะใช่ครับไอ้ตัวนี้ก็อยู่ข้างในปั๊มชุดปั๊มนั่นเองใช่ซึ่งจะอยู่ในปั๊มนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปั๊มบนนะครับที่เห็นนะครับก็เกี่ยวกับชุดซ่อมนะฮะซึ่งจะมีสปริงนะครับมีเขาเรียกว่าลูกสูบแล้วก็มีซีนยางนะฮะทั้งบนและล่างซีนยาง2ตัวนี้เขาเรียกว่าซีนลูกสูบนะครับ2ตัวนี้นะฮะจะมีเกี่ยวกับ1เรื่องของการดันน้ำมันเบรกเข้าและออกและอีกตัวนึงจะเป็นตัวป้องกันฝุ่นเข้านะครับส่วนตัวใหญ่สุดนี่จะครอบลูกสูบ
ตัวนอกไว้นะครับส่วนที่เป็นกิ๊บล็อกเนี่ยตัวนี้จะเป็นกิ๊บล็อกไม่ให้ตัวลูกสูบเนี่ยดันออกมานั่นเองนะครับคราวนี้ไอ้ชุดปั๊มตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้งานไปนานๆเข้านะฮะดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะใช้งานมาสัก6เดือนนะครับลองนะฮะลองกลับไปที่บ้านหรือเดินไปที่รถของท่านดูนะครับแล้วลองกำเบรกดูว่ามีปัญหาคืดคาดคืดคาดไหมถ้ามีนะครับอย่าเพิ่งซ่อมนะครับเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็บำรุงรักษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดสามารถซ่อมเองได้ซ่อมเองได้ครับหรืออาจจะนะครับถ้าเป็นหนักมากๆเข้านะครับก็คือมันตายนั่นเองถ้าตายแล้วเนี่ยลูกสูบคู่นี้จะไม่ทำงานเลยนะครับจะกำยังไงก็จะแข็งทื่อตลอดเวลาแล้วอาการมันเป็นยังไงเบรกจะอยู่ไหมเบรกไม่อยู่เลยครับเบรกไม่อยู่เลยถ้าแข็งก็คือมันตายบีบไปแล้วแข็งแข็งเลยทื่อๆด้านๆ มันตายพอตายปุ๊บนะฮะแน่นอนครับตัวนี้เขาเรียกว่าชุดซ่อมปั๊มเบรกบนนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ 80-120 บาทรถเล็กทั่วไปเนี่ยรถเล็กทั่วไปครับนะฮะในการดูแลแล้วก็บำรุงรักษานั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราใช้งานไปนานๆเข้านะครับปัญหาเกิดจากหนึ่งนะครับซีนยาง2ตัวนี้นะครับจะบวมนะครับ2ลูกสูบที่เป็นแท่งยาวๆตัวนี้แหละครับจะเกิดขี้เกลือนะครับขี้เกลือเกิดจากอะไรครับขี้เกลือเกิดจาก1ไอของน้ำเข้าไปข้างในความชื้นความชื้นก็เรียกว่าความชื้นนะครับความชื้นเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็จะจับตัวเป็นก้อนอยู่ข้างในรวมกันทั้งถึงน้ำมันเบรกที่หมดอายุนั่นเองเช่นทุกๆ2ปีจะเปลี่ยนถ่ายนะครับแต่พวกไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเห็นว่ามันดำจริงแล้วว่าเมื่อดำปุ๊บเนี่ยเราสมควรที่จะเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ยทุกๆ2ปีหรือสักปีนึงก็เปลี่ยนถ่ายได้เลยแต่ผมเชื่อได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะเปลี่ยนถ้าไม่พังซะก่อนถ้าไม่รั่วไม่มันหายก็ไม่มีก็เติมอย่างเดียวไม่มีใครถ่ายนะฮะแต่ในการเติมนะครับถ้าเติมเนี่ยปัญหาจะตกที่ช่างช่างเพราะอะไรครับพอเราเติมน้ำมันเบรกเข้าไปปุ๊บผ้าดิสเบรกเนี่ยเมื่อมันใกล้จะหมดปุ๊บเนี่ยอุ๊ยมันจะหมดแล้วมันยุบไปไหนมันก็ยุบไปที่ปั๊มเบรกล่างนั่นเองนะครับแต่คราวเนี้ยเรากลัวกันนะฮะเปิดฝาก็เติมน้ำมันเบรกเข้าไปพอเติมเข้าไปปุ๊บคราวนี้พอถึงเวลาผ้าดิสเบรกหมดนะฮะเดินกลับมาลูกสูบจะดันเข้าไปคราวเนี้ยช่างก็งัดไปเหอะงัดไปงัดมานะฮะน้ำมันดิสเบรกบนกระจายออกมานะฮะเกิดจากเพราะว่าเราไม่รู้นั่นเองว่าเราควรที่จะดูแลแล้วก็บำรุงรักษายังไงฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลบำรุงรักษานั้นเป็นเรื่องง่ายมากซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวมีมาร์กอยู่แล้วนะมีมาร์กอยู่แล้วว่าควรจะเติมระดับนี้เพราะเวลาถ้าเผื่อว่าผ้าเบรกหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะลงไปในระดับเท่านั้นใช่มันก็จะถ่ายเทไปที่ปั๊มล่างนั่นเองเมื่อเราเปลี่ยนผ้าดิสเบรกใหม่มันก็ถ่ายเทขึ้นไปด้านบนที่เขามีตาแมวให้ดูดูเพื่ออะไรดูเพื่อว่าน้ำมันดิสเบรกเนี่ยมันยุบลงไปจะสอดถึงเรื่องของผ้าดิสเบรกหมดหรือผ้าเบรกหมดนั่นเองถ้ามันหมดปุ๊บเราสมควรและที่จะต้องไปเปลี่ยนผ้าดิสเบรกเพื่อใช้งานต่อไปนะครับแล้วสิ่งสำคัญเรื่องของน้ำมันดิสเบรกนะฮะพอใช้งานไปนานๆมันจะดำนะครับพอดำไปเป็นไงครับเบรกไม่อยู่นะครับหรือไม่ก็เบรกแล้วก็เรียกว่าว่าวไปเลยอ่ะเบรกแล้วจมหายไปเลยนะครับนั่นเป็นอันตรายสำหรับรถว่าวนี่ใช้หลายสับนะเช่นเกียร์ว่าวเกียร์ว่าวยักเกียร์ว่าวนะครับคราวนี้การจะดูแลบำรุงรักษายังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยืนแล้วกันทำให้ดูเลยไหมวันนี้จะทำให้ดูจะจะทำให้ดูก่อนเลยครับว่าสังเกตนะฮะไปดูรถที่บ้านของท่านเลยก็ได้นะครับลองกำเบรกดูนะครับนะฮะลองกำเบรกดูนะฮะลองกำเบรกดูถ้ากำเบรกแล้วนะฮะฟังเสียงนะฮะจะมีเสียงดังคึดอยู่นะครับฟังเสียงดูนะฮะนะฮะดูนะฮะตรึดตรึดมันไม่นิ่มไปเลยอ่ะใช่ไหมใช่เกิดจากอะไรครับนี่เลยครับเสียงมันคึดนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับนี่ครับภายในเกิดจากเป็นไงฮะไอตัวนี้นะฮะเพิ่งเก็บมาจากที่ร้านซ่อมนั่นเองเป็นไงครับขี้เกลือขึ้นนะครับไม่พอนะครับสนิมขึ้นเห็นไหมครับเรื่องของความชื้นที่มันเข้าไปนะฮะเห็นไหมครับนี่แหละครับเพิ่งแกะออกมาวันนี้เองนะบังเอิญลูกค้ามาเปลี่ยนพอดีนะครับขณะนั้นเป็นไงฮะเกิดจากขี้เกลือที่เข้าไปข้างในนะครับตัวนี้สามารถซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับมันจะมีชุดซ่อมอยู่อย่างที่เห็นในรูปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าโอลิงหรือลูกสูบ
ยางนั่นเองนะฮะไอตัวเนี้ยนะครับกับตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวดันนะฮะดันนะฮะไอตัวนี้สปริงกดค้างไว้เวลาเรากำพี่คิงทำให้ดูเวลาเรากำเบรกได้ยังไงฮะพอกำเบรกเนี่ยครับดูกล้องดูตรงเมื่อกี้ใหม่นะฮะนี่ฮะไอตรงก้านนี่มันจะยุบเข้าไปยังไงก้านที่พี่คิงถือตรงนี้นะครับไอมันไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้จะเป็นสากอยู่ตรงนี้เวลาเรากำเบรกปุ๊บนะฮะกำเบรกปุ๊บไอตัวที่ยุบเข้าไปฟืดมันจะดันเข้าไปดันเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงสปริงนะฮะคราวนี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันฝืดมากนะฮะเบรกทิ้งก็ไหลออกไปเนี่ยเกิดจากตัวนี้เลยครับขี้เกลือคราวนี้เราจะดูแลบำรุงรักษาชุดนี้กัน1ถ้าเกิดเป็นมากๆเลยนะฮะกำแล้วแข็งทื่ออย่างเงี้ยนะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมไปเลยนะครับเปลี่ยนทั้งอันเลยซื้อเปลี่ยนทั้งอันทั้งชุดเลยครับมันจะมาทั้งสปริงทั้งตัวมาหมดเลยครับมาหมดเลยคราวนี้ชุดเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ120-180บาทนั่นเองโอ้ไม่ได้แพงอะไรนะนะครับไม่แพงฮะวิธีการทำเนี่ยง่ายมากนะฮะแต่ว่าสำเรื่องการไล่ลมเบรกแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลบำรุงรักษาง่ายๆกับที่รถของท่านนะฮะเดินเข้าไปแล้วลองกำเบรกดูนะฮะถ้ามีคืดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับเทคนิคง่ายๆจะเปลี่ยนให้ดูเลยใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนครับแค่บำรุงรักษาบำรุงรักษากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับ1สเปรย์นะครับไม่ว่าจะเป็นของสเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ทั่วไปก็ได้หมดครับรูป71ก็ได้หรือเขาเรียกว่าสเปรย์ฉีดทั่วไปนะฮะอย่างพวกอะไรนะโซเนกอะไรพวกนี้ได้โซเนกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดใช่ไหมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราดูนะฮะไปดูที่บ้านถ้ามีโซเนกนะครับเราเอาโซเนกมานะครับถ้ามีลูป71ก็เอาลูปมามาใช้ได้เหมือนกันคราวนี้เดี๋ยวดูนะจะมีโอริงซีนยางครอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนไม่ได้นะฮะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไขควงแบนนะฮะแย่เข้าไปนะครับให้มันโก่งหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราเอาสเปรย์นะครับฉีดเข้าไปอันนี้คือการบำรุงรักษาง่ายๆแล้วเห็นผลไม่เชื่อลองทำตามดูครับนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะฉีดเข้าไปข้างในนะฮะดูนะฮะนะฮะฉีดเข้าไปข้างในฉีดเสร็จแล้วกำหน่อยนะฮะนี่ฮะกำฮะย้ำๆหน่อยอันนี้รถใครพี่รถยามเดี๋ยวยามรถรปภที่บริษัทนี่แหละจับปกติรปภบริษัทนี่เขาเรียกว่าใช้งานจริงไงครับเขาขี่มาเขาบอกว่าสมรรถนะพอดีบอกว่าทำไมเบรกมันแข็งๆเราก็เลยเอามาทำซะเลยผมก็เลยบอกว่าปกติอ่ะเบรกมันฝืดใช่ไหมเวลาเขาขี่เขาต้องใช้แรงเยอะแต่เขาเนี่ยพอเขาไปขี่ปุ๊บไม่ใช้แรงเยอะเหมือนเดิมทำเสร็จแล้วต้องบอกเขาด้วยนะว่าทำเสร็จแล้วบอกแล้วฮะบอกแล้วนะฮะพอฉีดไปนะก็เลยย้ำไปอ่ะใครที่กำเบรกตะกี้นี้ตู่ป่ะหรือพี่บอมพี่บอมลองแล้วลองดูครับพี่บอมคราวนี้ไม่ยากนะฮะนี่ฮะต้องไปลองดูลองดูครับพี่บอมลองดูครับเมื่อกี้นี่ลองอยู่ว่ามันคึกคึกอยู่มันกึดกึดเลยพี่อันนี้ไม่มีเลยไม่เหมือนรถใหม่ธรรมดาไม่แบบตึดมันจะตึดใช่สถานมือเลยไอ้มาแข็งเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆครับบำรุงรักษาจริงๆแล้วอ่ะขั้นต้นนะฮะก็คือช่างนะฮะบางทีเนี่ยผมคิดตังค์ไม่คิดตังค์เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมซ่อมให้ถ้าเป็นร้านก็ไม่บอกเนี่ยฮะเดี๋ยวฟังเสียงด้วยฮะขึ้นไหมเห็นไหมฮะไม่มีละหายเลยไหมฮะนี่นะครับรถใหม่เลยนิ่มเลยเทคนิคง่ายๆซึ่งเราสามารถทำเองได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเทคนิคตรงนี้มันหาได้ก็คือตวงเราเองนะครับก็เลยเอาเทคนิคดีๆมาฝากให้กับเพื่อนท่านผู้ชมนั่นเองในการดูแลรักษารถเบื้องต้นเบื้องต้นนะฮะใช้งานได้แล้วปกติแล้วนะครับนิ่มเลยนะฮะอย่าลืมบอกยามนะพี่ยามแบบเดี๋ยวพอยามขี่กลับกำแรงเดิมบีบเหมือนเดิมนะครับคือมันเบามือกว่าเดิมไปนะเหมือนรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยลองกำดูครับจริงๆแล้วเนี่ยรถจะเป็นก็ต่อเมื่อประมาณ3เดือนหรือ4เดือนจะมีอาการแบบทื่อๆด้านๆเกิดๆเกิดๆนะบางทีน้ำนี่มันเกิดจากหนึ่งเลยเวลาเราล้างรถนะหนึ่งเลยอาจจะมีเล็ดรอดหลุดเข้าไปบ้างแล้วก็สองในระบบจริงๆต้องบอกว่าตัวน้ำมันเบรกเนี่ยตัวนี้มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันจะดูดความชื้นดีมากนะตัวน้ำมันเบรกเนี่ยครับใช่มันทำให้เกิดความชื้นในระบบได้นะครับนั่นแหละครับลองดูครับถ้ารถที่บ้านมีหรือใกล้ๆลองกำดูนะครับลองกำดูถ้ามันขึ้นนะลองทำตามอย่างที่ผมทำให้ดูจริงๆแล้วเราก็ย้ำดูรถเล็กรถใหญ่ได้หมดไหมได้หมดเลยครับรถเล็กรถใหญ่อาการเดียวกันอะไรก็ตามที่มันมีปั๊มเบรกอยู่ข้างบนเนี่ย
ครับใช่ไหมตรงก้ามเบรกก็จะมียางปิดอย่างเงี้ยเราก็ไปแงะนิดนึงแงะนิดระวังอย่าไปงัดให้มันขีดขาดแล้วกันเดี๋ยวมันจะน้ำเข้าง่ายกว่าเดิมสเปรย์ฉีดพอสเปรย์ฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นท่อหรือเรียกว่าเสื้อสูบข้างในแล้วตัวนี้จะเป็นลูกสูบนะครับมียางคราวนี้ไอ้ยางตัวนี้มันเกิดฝืดพอเกิดฝืดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นไงฮะมันกึดเราต้องเอาสเปรย์เนี่ยฉีดเข้าไปเลี้ยงในท่อลำเลียงมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉีดแล้วยังมีอาการคึกๆไม่หายนะครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มอย่างเดียวนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับแล้วเบรกได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวสาเหตุที่เอามาเผยแพร่เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความรู้ตัวเนี้ยมันเกิดได้แค่เฉพาะหน้าเช่นทำไปเอ๊ะลองเอาสเปรย์ฉีดดูซิเป็นยังไงพอฉีดไปเอ้ยมันหายจริงนะถ้าเอาไอ้สเปรย์อันไหนผสมมันจะไปกัดลูกยางไหมไม่กัดครับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฮะโซนิกฮะโซนิกฉีดได้เลยครับครอบจักรวาลอยู่แล้วนี่ใช่นะครับเดี๋ยวไงก็มีสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับช่วงต่อไปก็อีกสักอาทิตย์นึงก็เดี๋ยวหาทีละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มดิสเบกคาลิเปอร์ตัวล่างตัวล่างอันนี้คือปั๊มบนอันนี้ปั๊มบนแต่เราจริงๆก็จะเจอปัญหาอยู่อย่างเดียวนี่แหละที่อยู่ดีๆเบรกมันแข็งหรือเบรกแล้วมันมีเสียงอึดอัดครับก็แก้ไขด้วยวิธีนี้แล้วต่อไปก็คราวหน้าเดี๋ยวมาลุยปั๊มล่างกันง่ายเลยเห็นไหมฮะดูแลได้เบื้องต้นได้ง่ายๆไม่ต้องไปเสียตังค์ถึงไม่ต้องเสียตังค์บางทีกำปุ๊บๆนะผมตีเปลี่ยนเลยนะชุดหนึ่ง350 บาท380 บาทพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็สเปรย์ฉีดอ่ะลองดูดิไงหายโอ้ยพี่หายครับพี่เออนิ่มเลยนิ่มเลยนะฮะเก็บตังค์ใส่กระเป๋านิ่มเลยอ่ะก็เป็นเก็บความรู้มาฝากกันโดยพี่กิ้งของเราเลยครับใช่ครับสปีดไรเดอร์คลินิกนั่นเองนะครับอ่ะยังมีเรื่องอะไรต่อครับวันนี้ในเบรกแรกไม่มีพี่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของนี่ละแว่นตาอ๋อไปแว่นตาใช่ไหมแว่นตาแล้วจริงๆบอกว่าเบรกหน้าห้ามพลาดมีข่าวดีนิดนึงกับเรื่องของดูคติอ่ะครับใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดูในเบรกหน้าแล้วเบรกนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของแว่นตาของฟาโรวาแล้วก็จิโอวานี่กับรูปทรงแบบสปอร์ตแล้วก็แนวแฟชั่นเหมาะสำหรับไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทดลองใช้เองแล้วใช้ดีแล้วก็เลยเอามาบอกต่อคุณผู้ชมพร้อมทั้งทำราคาพิเศษมาสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของก็โทรเข้าไปสั่งจองเป็นเจ้าของได้ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราขับตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โอ๊ตนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามอ
ครับ Giovanni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ